ยความที่ปัจจุบันนี้ Relax Smile เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาอยากที่จะทำ Relax Smile เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างนะคะวันนี้หมอมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องๆที่อยากทำ Relax Smile ว่าสมมติถ้าเราสนใจว่าเราอยากจะรักษาสายตาวิธี Relax Smile นั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกสถานที่ก่อนว่าเราอยากจะไปรักษาด้วยวิธี Relax Smile ที่ไหนนะคะปัจจุบันเครื่องมือที่รักษา Relax Smile นั้นก็มีหลายแห่งมากๆเลยนะคะเครื่องมือเป็นของบริษัท Calcite Meditech นะคะเป็นเครื่องที่ชื่อว่า Visumax ซึ่งเป็นเลเซอร์ชนิดเดียวที่ใช้การเจรไนผิวกระจกตาให้เป็นรูปร่างลักษณะเหมือนขนมแพนเค้กนะคะแล้วก็เปิดแผลเล็กๆมีขนาด3มิลลิเมตรคีบไอ้เจ้าขนมแพนเค้กที่เราเรียกว่าเลนติคู่นี้ออกมานะคะแล้วถ้าเราอยากทำรีแล็กซ์นั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมตาอย่างพร้อมที่สุดเลยนั่นก็คือว่าเราจะต้องถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้นะคะยิ่งนานยิ่งดีถ้าคอนแทคเลนส์แบบที่ใส่เป็นแบบซอฟต์เลนส์อยู่นะคะเราก็ถอดให้ได้สัก3วันขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นฮาร์ดเลนส์นะก็ถอดให้ได้7วันขึ้นไปยิ่งนานยิ่งดีนะคะและในระหว่างที่เรารอเจอคุณหมอนั้นนะคะเราก็หยอดน้ำตาเทียมเพื่อเตรียมผิวกระจกตาให้มีความไม่แห้งแล้วก็พร้อมที่สุดในการที่จะทำนะคะศูนย์เลสิกมีหลายแห่งและปัจจุบันนี้ด้วยความที่บ้านเมืองเนี่ยยังเป็นลักษณะของ Never Normal นะการเตรียมนั้นคิดว่าโทรไปก่อนเนี่ยดีกว่าการ Walk in เพราะว่าสมมติว่าเราเตรียมแล้วเราคิดว่าเราจะไม่อยากตรวจผ่าในวันเดียวเราอยากทำอีกวันเราก็จะเตรียมว่าวันนี้เราจะตรวจแต่เราคิดว่าเราน่าจะผ่าวันไหนการดูแลตัวเองหลังทำรีแล็กซ์สมายมันใช้เวลาสั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องคอยช่วงลองวีคเอนด์ได้นะคะใช้เวลาสัก 2-3 วันเนี่ยเพียงพอเลยพอเราได้สถานที่แล้วเราโทรนัดแล้วนะคะของหมอเนี่ยก็มี3แห่งนะคะที่แรกก็คือศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุนะคะตรงแจ้งวัฒนะที่ที่2ก็คือศูนย์รักษาตาของโรงพยาบาลพระราม9อยู่ที่พระราม9และศูนย์ที่3ก็คือศูนย์รักษาตาของปิยเวชอยู่ตรง RCA นะคะก็สามารถโทรสอบถามได้หรือจะสอบถามเลขาพิมพ์และเจนที่มีเบอร์อยู่ที่ด้านหลังคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะในการที่เตรียมตัวและในการที่เรามาเจอกันสิ่งที่เราจะตรวจในรีแล็กซ์สมายนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราตรวจอะไรนะคะหลักๆแล้วเราวัดสายตาเราวัดสายตาว่าสายตาเป็นยังไงเราดูว่ากระจกตาหนาพอที่เราจะทำได้หรือเปล่าและกระจกตานั้นเนี่ยมีความแข็งแรงไม่เสี่ยงต่อการที่จะย้วยในอนาคตหรือไม่ถ้าสองอย่างนี้พร้อมคือความหนาเพียงพอและมีความแข็งแรงพอส่วนใหญ่ก็จะได้ทำแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องขยายม่านตาด้วยนะเราต้องดูด้านหลังลูกตาด้วยว่าหลังลูกตานั้นจอตามีรูฉีกไหมนะคะแล้วก็ขั้วตาเนี่ยมีความโตแล้วก็เสี่ยงต่อโรคต้อหินหรือเปล่าถ้ามีอันนี้สองอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้ทำทันทีเราก็จัดการแก้ไขปัญหาที่เราพบแล้วเราก็นัดทำอีกวันนึงถ้าขั้วตาใหญ่บางทีก็ต้องดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่าโดยการที่ตรวจลานสายตาต่อซึ่งมันก็จะเสียเวลาต่อไปทำให้บางครั้งเนี่ยอาจจะทำผ่าตัดในวันเดียวกันไม่ได้นะคะก็ในการที่จะเลือกทำอาจจะมีการทำในวันเดียวกันหรือนัดวันทำในการนัดวันทำก็จะเพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรามากขึ้นนะคะส่วนถ้าจะทำในวันนั้นเลยเนี่ยเราจะต้องคอยให้ม่านตาหดให้ได้ซึ่งแต่ละท่านนั้นก็ใช้เวลาแตกต่างกันไปเพราะว่าถ้าม่านตาเราหดเป็นธรรมชาติมากที่สุดก็จะทำให้เราจ้องนิ่งได้ดีอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะสมมติว่าถ้าเรานัดอีกวันนึงนะคะการเตรียมตัวในการที่มาทำรีแล็กซ์สมายเราห้ามฉีดน้ำหอมใดๆเลยนะเสื้อที่เราใส่ควรจะเป็นเสื้อที่ถอดง่ายนะคะเวลาที่ทำการรักษาเสร็จแล้วเราก็จะได้ถอดออกเลยไม่ต้องผ่านทางศีรษะนะคะการเตรียมตัวก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนมาเพื่อที่ในวันที่ทำนั้นจะได้มีสมาธิมากที่สุดและการจ้องนิ่งถึงแม้ว่าเวลามันจะสั้นมากเราจะได้จ้องนิ่งได้ดีนะคะเท่านี้เองค่ะถ้าอยากมาทำรีแล็กซ์สมายเตรียมตัวอย่างไรง่ายนิดเดียวนะคะหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อน้องๆที่อยากจะมาทำและตอบคำถามคนที่อยากทำรีแล็กซ์สมายนะคะหมอขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ